ข่าวอัพสองนาฬิกาสิบสองนาทีพลโทวีรชนเผยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของตัวแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนพบปะประธานที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนขับเคลื่อนธุรกิจของสมาชิก12นาฬิกา24นาทีเจ้าหน้าที่คุมตัวฟอร์ดเส้นทางสีแดงไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหลังพยายามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บอกกล่าวสถานการณ์การเมืองของไทยหลังเลือกตั้งต่อผู้นำอาเซียน12นาฬิกา31นาทีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเผยผลการชันสูตรซากวานบรูด้าที่ท่าชนะแพทย์ยันป่วยตายล่าสุด12นาฬิกา49นาทีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนที่กำลังออกกวาดล้างแก๊งทวงหนี้นอกระบบเขตเทศบาลเมืองพังงาINN News Round Up